ดีจะจุดตรวจนะครับสอนอผลโยธินนะครับเดี๋ยวพูดว่าจุดตรวจอะไรครับแป๊บนึงนะครับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรมคือ550เมตรป้าย150เมตรไม่มีนะครับกล้องหน้าด่านก็ไม่มีอยู่หน้าสน.เลยครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีอะไรครับผมครับผมท่านทำเลยครับถามไม่ดูครับสอนอผมเล็กทีนะครับมีกล้องไหมครับแต่หน้าด่านไม่มีกล้องนะป้าย150เมตรไม่มีนะข้างหน้าผมมามองไม่เห็นนะสอนอผมได้กินนะครับน้องโดนอะไรอ่ะไม่ใส่หมวกกันน็อกให้จ่ายค่าปรับเลยเหรอเอ้าจ่ายได้ภายใน7 วันเขาบังคับให้จ่ายเหรอมันเอาไปสั่งอ่ะ7 วันเนี่ยมันจ่ายไปไหนก็ได้ใครเป็นค่าไปจ่ายอ่ะออกไปสั่งอีก7 วันไปจ่ายก็ได้ไม่ต้องรีบจ่ายไม่สั่งจ่ายที่ไหนก็ได้ดูนะครับร้อนโดนอะไรไปสั่งกลับบ้านเลยจ่ายที่ไหนก็ได้7 วันใครบอกให้จ่ายไม่มีไปเลยได้ไปสั่งกลับบ้านเลยไปจ่ายที่ไหนก็ได้7 วันคนไหนบอกเอาพ.ร.บ.ไหนจ่ายเลยเขาเอาพ.ร.บ.ไหนไปใช้อย่าเชื่อไปกลับดีเลยได้ไปสารกลับเลยเนี่ยให้ประชาชนไปจ่ายครับปรับปีแล้วครับได้ไปสั่งให้ไปจ่ายเลยสอนอผมเรียกชินนะครับแชร์ไหมครับแชร์ไหมครับสอนอผมเรียกชินกลับเลยไม่ต้องจ่ายไปจ่ายคนไหนก็ได้ไปใน7 วันพวกคุมด่านอยู่ไหนพวกคุมด่านอ่ะกล้องหน้าอกพี่ไปไหนครับกล้องไหนเนี่ยผมเป็นเลขาครับผมไม่ได้จ้างพี่กล้องพี่ไปไหนกล้องอ่ะพี่กล้องไปไหนครับแต่กล้องเขาอ่ะดูนะครับเรือคามกล้องเรือคามใช่ครับอันนี้ถูกต้องครับกล้องเรือคามกับกล้องหน้าอกต้องมีด้วยนะพี่กล้องหน้าอกอ่ะภายใน7 วันน้องกลับบ้านเลยครับครับไปสั่งนะจ่ายวันไหนก็ได้ใครบอกให้จ่ายวันนี้คุณจะไปชับแล้วคุณจะไม่เอามาค้าประชาชนจ่ายวันนี้ไม่ได้คุณหน้าที่ออกใบสั่งอย่างเดียวแล้วตัดเตือนไม่มีบังคับให้ไปจ่ายนี่ครับไปจ่ายแล้วครับแชร์ไปครับ
ถ้ามีใบขับขี่พี่ก็ไอ้เขียนไปตักเขียนพี่ก็ไปเลยถ้ามีใบขับขี่นะแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่คนไหนก็ไม่ให้ขับรถให้คนอื่นมาขับถ้ามีคนถ้ามีใบใครมีใบขับขี่ให้คนอื่นเขามาขับแล้วก็ตอบก่อนแค่นั้นเองเราก็ต้องไปชำระค่าปรับให้คนอื่นมาขับไปพี่ผมถามหน่อยพี่ให้เขาไปเสียค่าปรับใช่ไหมไม่ใช่ไม่จ่ายพี่ให้เขาไปจ่ายเสร็จแล้วพี่ให้เขาขับต่อมันก็มีเข้ากันใครอ่ะพี่ไม่นั่นไงไม่ไปกับผีเลยเอารถไปที่นี่ไอ้เขาแล้วพี่ให้เขาเสียค่าปรับทำไมอ่ะใครให้ไปเสียแต่เขาบอกอยู่เนี่ยเขาบอกใครว่าไปเสียแต่หมอเขาบอกอยู่ไม่แล้วใครคือเขาไม่มีไปกับผีใช่ไหมใช่ก็ไม่มีกับผีพี่ก็หาคนหาให้เขาหาผู้คอมาขับใช่ก็ให้เขาหาผู้คอมาขับแล้วไม่ใช่ให้น้องอ่ะถือไปสั่งมาทำไมเขาไม่ไปปรับก่อนก็ให้เขาไปชำระค่าปรับไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่มีใบขับขี่ก็ไปชำระค่าปรับชำระวันไหนก็ได้ครับค่าปรับอ่ะเขาไม่ภายใน7วันไม่มีใบขับขี่เขาจะก็ต้องให้เขาก็ต้องโทรเรียกผู้ปกครองมาชำระค่าปรับพี่เป็นจราจรออกหน้าที่ค่าปรับแต่เต้าว่าแต่กับเตียงแค่นั้นอ่ะพี่ไม่จะให้ก็มีอำนาจตั้งแต่ว่ากับตะเกียนแหละแต่น้องเขาจะเขาพูดอยู่ว่าให้เสียค่าปรับเลยผมบอกไม่เสียใครบอกแต่น้องเขาพูดกี่รอบหลายๆมันมีอยู่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าใครบอกพี่ก็ต้องไปหาใครบอกต้องไปถามน้องว่าใครบอกไปได้ไปสั่งกลับได้เลยครับกล้องนี้ไม่มีกล้องครับคนเดียวกล้องหน้าด่านไม่มีนะพี่กล้องหน้าด่านไม่มีมีแค่กล้องนี้ขี้เดียวนะต่อข้างหน้าป้าย150เมตรผมไม่เห็นนะครับพี่โดนอะไรอ่ะโดนอะไรโดนหมวกครับพี่หมวกกันน็อกอย่างเดียวโดนไปหายไปสั่งยังกลับบ้านเลยนี่ไปขี่กลับเลยเสียเรียบร้อยเอ้าหายไปเสียเหรอทำไมอ่ะเสียแล้วผมโดนหมวกไม่ได้ไรหมวกอยู่ใต้เบาะไงไม่เกี่ยวถ้ามีไม่เกี่ยวคุณไปสั่งไปอยู่ได้7วันคุณจะเสร็จตอนไหนก็ได้เขาไม่มีบังคับให้คุณไปเสียได้ไปบอกให้คุณไปเสียตำรวจผมไม่ได้ขายหน้าพี่นะตำรวจเหรอนี่ผมไม่ได้ขายหน้าพี่นะไม่อะไรไม่ต้องไปเสียไปเชื่อเขาเขาไม่มีกฎหมายเนี่ยครับสน.พหลครับผมไม่เห็นนะป้าย150เมตรป้าย150เมตรไม่เห็นนะเนี่ยผมเดินมาแล้วเนี่ยกล้องหน้าด่านไม่มีนะเนี่ยป้ายเนี่ยหยุดเนี่ยไปอยู่เนี่ยเนี่ยไม่มีนะเนี่ยผมไม่เห็นป้าย150เมตรนะเนี่ยผมเดินมาเนี่ยเนี่ยไม่มีครับป้าย150เมตรกล้องหน้าด่านไม่มีมีแต่ข้างตรงกลางนู่นครับไม่มีนะป้าย150เมตรกล้องหน้าด่านไม่มีนะแล้วผมให้ดูครับเนี่ยมีแค่นี้เลยครับกล้องไม่ติดด้วยไม่มีกล้องสองคนกล้องเดี๋ยวผมดูเสียค่าปรับไปแล้วแล้วใครจะขับไปเนี่ยกล้องข้างหน้านี่ครับหน้าด่านไม่มีนะพวกคุณด่านชื่อสมพรใครครับใครชื่อสมพรครับพวกคุณด่านวันนี้ครับเนี่ยเราเรียกกับจราจรเนี่ยผมมองไม่เห็นป้ายพี่มันอยู่ข้างในมีหัวหน้าจุดเกิดอยู่พี่ครับปฏิป้ายมันอยู่ข้างในผมมองไม่เห็นเนี่ยผมก็มองเห็นนะพี่ให้ดูเนี่ยมองไม่เห็นเลยเสื้อห้อยใส่อย่างนี้ระเบียบไม่ใส่เลย
ป้ายมองไม่เห็นดูไปนะครับอันนี้ผมอยู่บนสุดบาทนะแล้วป้าย150เมตรขั้นอยู่ไหนพี่ป้าย150เมตรเท่าที่มีแค่นี้อ้าวการระเบียบการระเบียบเพิ่ง150เมตรนี่ครับร้อยไงก็ไปครับอะไรครับสัญญาณขาดครับสอนอประหลยศทินครับหน้าสอนอประหลเลยครับป้าย150เมตรเขาบอกไม่มีให้ไปเขียนร้องเรียนเอาครับผู้ปกครองด่านบอกคุณสมพรมันไม่ตามระเบียบนะครับ150เมตรไม่มีกล้องหน้าด่านกล้องทีวีหน้าก็ต้องมีด้วยดาเป่าแอลกอฮอล์ครับขันที่ไหนผมให้ดูป้ายนะครับเนี่ยครับตรวจวัดแอลกอฮอล์ป้องกันอาชญากรรมร้อยตุ๊กเอสสมพรเนี่ยไม่มีครับป้ายโน่นครับป้องปันนี่อยากจะกำจับมอไซค์อย่างเดียวครับตอนนี้อันนี้เน้นจับมอไซค์ใช่ครับพี่เขาบอกเป็นช่วยถ่ายรูปไม่มีกล้องเสียน้องเสียครับปรับดูนะครับมีกล้องแค่นี้1 2ก็3พวกนี้นะครับผู้คุมด่านบอกว่าให้ไปเขียนคำร้องเรียนเอานะครับอันไหนไม่มีอยู่ตรงนู้นมันตัดสัญญาณมันตัดครับอยู่ใกล้กล้องตรงนู้นมันไปกล้องตัดสัญญาณดิพอมันเดินเข้าไปมันเดินเข้าไปข้างหน้าตรงนี้มันจับสัญญาณผมเห็นเน้นกับมอไซค์นะเห็นเรียกกับมอไซค์นะดูไปนะครับมีผ่านมาเจอครับจะกลับบ้านแล้วผ่านมาเจอไม่มีนะครับป้าย150เมตรกล้องถึงด่านก็ไม่มีนะมีอยู่ข้างในนู่น1 2 3รถที่บังอยู่เนี่ยรถที่บังอยู่นะเนี่ยอันนี้มีกล้องเดียวครับอยู่ชี้ไปนู่นแต่ตรงนู้นไม่มีนะนะครับตอนนี้เน้นกับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับถ้ามีไปสั่งกลับบ้านเลยครับไม่ต้องเสียครับภายใน7วันเสียภายใน7วันครับเสียที่ไหนก็ได้ครับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคุณตำรวจเปิดประชาชนเขาไม่รู้ครับสน.ประหลโยธินครับพวกคุมด่านบอกให้ไปร้องเรียนเอาไม่มีป้าย150เมตรน่าจะเน้นกับมอไซค์นะผมเห็นจับกับมอไซค์นะเนี่ยเน้นกับมอไซค์อย่างเดียวจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เน้นกับมอไซค์ผมอยากเนี่ยเห็นไหมมีกับมอไซค์เงี้ยเลยพี่เน้นกับมอไซค์นะครับเข้าไม่ได้เข้าไปตรงนี้มันสัญญาณมันตัดเนี่ยเข้าไปใกล้ๆข้างหน้าสอนอประหลครับเน้นกับมอไซค์จุดตรวจวัดการของแอลกอฮอล์เขาบอกไม่มีแบบขี่ยังเอาไปไม่ได้ครับต้องรอ
ูไปครับจราจรเสร็จได้เสร็จแค่ได้ด้วยใบสั่งเดียวครับว่ากำหนดเตือนไม่มีสิทธิ์ทำอย่างอื่นครับใบสั่งเสียได้ภายใน7วันครับเสียที่ไหนก็ได้เฮ้ยผมคุมด่านครับจุดอัพแอลกอฮอล์ครับดูไปครับสอนอพหลโยธินนะครับเนี่ยครับดูไปครับเนี่ยไม่มีนะป้ายเนี่ยผมก็ดูป้าย110เมตรไม่มีแค่นี้เนี่ยผมมามืดๆเดินมาเนี่ยอ่ะหายครับเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะผมก็ไม่เห็นป้ายเลยอ่ะมีแค่นี้เข้ามาจะด่านละห่วยวางแค่นี้เนี่ยครับนะผมให้ดูแล้วครับเนี่ยใช่เนี่ยครับส่วนมากจะเน้นกับมอเตอร์ไซค์นะผมเห็นนะมอเตอร์ไซค์โดนเยอะดูไปครับเข้าไปตรงนู้นมันสัญญาณมันจับพี่คนถ่ายรูปคนนี้คนถ่ายรูปไม่มีกล้องคาเมราคนหนึ่งนะเนี่ยที่นั่งปรับที่นั่งอยู่ตรงนี้โต๊ะเนี่ยตอนนี้อีกคนหนึ่งไม่มีกล้องเขาบอกว่าถ่ายรูปอย่างเดียวผมไม่เกี่ยวเนี่ย6633ไม่มีกล้อง6615ก็ไม่มีกล้องเขาบอกนู่นมีกล้องทีวีนู่นเนี่ยผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณดับอีกแล้วพี่เดี๋ยวมันเขากลับสัญญาณไว้มาดูครับนี่มอไซค์เน้นกับมอไซค์มากกว่ามอไซค์เยอะครับแต่ผมยังไม่เห็นเป่านะเน้นกับมอไซค์โหนยกชินนะครับท่านผู้คุมด่านบอกว่าถ้าไม่พร้อมเขาเข้าไปร้องเรียนเขียนคำร้องเรียนเอาครับป้ายไม่มีครับ150กล้องหน้าด่านก็ไม่มีมีแต่กล้องตรงนี้ครับ3ตัวเดินไปครับดูนะครับอันนี้ผมอยู่บนฟุตบาทนะครับเนี่ยนี่ครับพอเข้าไปข้างในมันตัดสัญญาณพี่เขาตัดสัญญาณเราไว้เข้าไม่ได้ใช่เลยครับสนอประกวดเจ้าทินนะครับรอผมสักทีนะครับนี่ครับมีแค่นี้ครับดูบรรยากาศไปนะครับนี่ครับมาเส้นนี้คุณนาไอพร้อมนะครับเตรียมใส่หมวกด้วยนะครับไอพร้อมอย่าเข้านะครับเส้นนี้ต้องมีหมวกกันน็อกครับนะครับผมเข้าไปพี่กี้เนี่ยครับกลับสัญญาณนี้แล้วเดินไม่ได้เลยพี่สัญญาณหาย
จัดอยู่หน้าสน.พหลโยธินเลยครับสน.พหลโยธินหน้าเมเจอร์ครับผลยากเมเจอร์ครับสน.พหลโยธินผมเห็นในนั้นกับมอไซค์นะครับมอไซค์อย่างเดียวผมเห็นไม่มีใครมาเป่าอ่ะกับป้ากิจวาดวัดแอลกอฮอล์เห็นเมื่อมอไซค์อย่างเดียวอ่ะเนี่ยพอผมเข้าไปปุ๊บเลยพี่สัญญาณจัดเลยสอนอไปอยู่นี่เช่นครับหน้าสอนอเลยครับอยู่หน้าสอนอเลยครับเนี่ยดูครับส่วนมากก็หมวกกันน็อกครับพี่ตัวหมวกกันน็อกไปขี มันพอมาเข้าไปข้างในเนี่ยสัญญาณผมหลุดเลยสัญญาณหายคือคอมเมนต์ผมอ่านมองไม่ค่อยเห็นมากนะพี่แต่มันเข้าดูไปนะครับสอนอพหลนะครับผมเห็นเน้นกับมอไซค์นะผมเดินไปที่อื่นสัญญาณไม่จัดนะครับเดินเข้าไปให้นานสัญญาณจัดอ่ะเนี่ยแค่นี้ครับผมให้ดู150เมตรไม่มีนะครับเนี่ยครับผมขาพุ่มพุ่มดาบแล้วเขาบอกให้ไปร้องเรียนเอาครับไม่เป็นระเบียบอะครับเนี่ย150เมตรมีไหนพี่เนี่ยผมเดินมาแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าสอนอเลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยสอนออยู่เนี่ยทางเข้าสอนอเนี่ยเขียนว่าจุดวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรมครับดูครับไม่มีป้าย150เมตรกล้องหน้าด่านตรงนี้ไม่มีนะมีอยู่ข้างในนู่นตรงนู้นนะครับที่ตำรวจเกณฑ์อยู่อ่ะพอเข้าถึงกล้องนู้นน่ะมันจะจัดเลยสัญญาณแต่สองคนไม่มีกล้องนะที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วมาจ่ายแล้วนะครับผมไม่รู้นะกล้องนะผมได้ไปดูครับดูกล้องมาติดแล้วครับนี่บอกไม่ต้องใช้กล้องพี่เอากล้องมาติดแล้วพอใช้กล้องนู้นนี่เอากล้องมาติดแล้ว6615เอากล้องมาติดแล้วครับตอนแรกไม่มีเงี้ยก็นั่งคนถ่ายรูปไม่มีกล้องเขาบอกถ่ายรูปอย่างเดียวดูกันไปครับ
ผมไม่กล้าให้ไปครับเพราะผมบอกอยู่เลยกระรุ่นเลยพี่ดูไปครับดูกันไปนะครับยังดูบรรยากาศไปก่อนโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ้าวใครโดนอ่ะเพื่อนโดนอารมณ์โดนอะไรอ่ะไม่มีป้าย150เมตรครับไม่มันไม่ครบตามระเบียบนะครับคุณติดป้ายเป่าแอลกอฮอล์กล้องหน้าด่านก็ไม่มีก่อนคือไม่มีหน้าด่านเนี่ยมันกล้องเนี่ยครับอย่างกล้องตัวเดียวแล้วก็ตรงนู้น3ตัวเนี่ยผมเข้าไปข้างในมากไม่ได้นะครับพี่สัญญามันกัดเข้าไปเดินข้างในตรงโต๊ะไม่ได้ครับตรงกล้องเนี่ยเดี๋ยวนั่งจับเลยดูนะครับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์อาชญากรรมตอนแรกผมเห็นสเกลอยู่เนี้ยไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยมีสเกลยืนอยู่ตรงเนี้ยเดินเข้าไปสอนอแล้วอ่ะตอนแรกที่ผมยังไม่ไลฟ์อยู่เนี่ยเนี่ยไม่มีอ่ะปะเนี่ยมีแค่นี้ครับเนี่ยมาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยครับผมว่ามอไซค์โดนเยอะสุดครับมอไซค์โดนเยอะสุดไม่มีป้าย150เมตรอะครับกล้องหน้าด่านก็มีก่อนถึงเนี่ยกล้องหน้าด่านไม่มีมันมีอยู่โน่นข้างในอ้าวแล้วให้ไปได้ไงเด็กอะไม่เป็นสี่อะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงน้องพี่คีนี่ไปไหนอะน้องพี่คีนี่ไปไหนอะเพื่อนขาพี่แบงค์ขี่เพื่อนขาพี่แบงค์ขี่ดูนะครับนู่นไปขี่นู่นเพื่อนขาไปนู่นแล้วแชร์นะครับแล้วก็ไปสลับกันขี่นะถ้าจอดนู่นแล้วก็สลับกันไปไม่ใช่ครับผิดนิสัยนู่นสลับกันไปตรงนู้นนั่งทางเข้าเห็นกันหมดนะครับมันย้อนแย้งครับย้อนแย้งกันเพื่อนอีกคนนึงขับไปจอดหน้าทางออกแล้วคนที่ไม่มีไปขี่แท็กซี่ไปอ่ะครับดูนะครับดูนี่ไลฟ์สดนะครับตามไลฟ์สดเลยด่านเป่าไม่มีป้าย150เมตรกล้องหน้าด่านของนู้นไม่มีนะครับก่อนถึงด่านมีแค่ตรงนี้นะเนี่ย1 2 3 4ข้างหลังดูแล้วครับผมว่ามันย้อนแย้งครับอันนี้ผมไม่รู้รถใครนะดูครับดูกันไปครับสอนอประหลโยธินนะครับที่เจอมาครับผ่านมาพอดีกำลังกลับบ้านเนี่ยแค่นี้ครับไปหยุดตรวจ
ทับป้ายผมก็ช้าดูนะไม่มีนะป้าย110เมตรกดถึงนู่นผมเดินไปนู่นมืดๆไม่มีไม่เจอนะผมหาไม่เจอเพราะมืดมากตรงข้างหน้าโค้งมาก็เจอเลยอ่ะโค้งมาเจอเลยครับโค้งจัดโค้งจัดรัชดามาก็เจอเลยครับเนี่ยผมมาตอนแรกมีสเกลยืนอยู่นี่คนหนึ่งตำรวจอ่ะแล้วก็ไม่รู้ก็เดินไปไหนละเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยครับเนี่ยมืดเจิบเลยตรงนี้โค้งมาก็เจอเลยอ่ะโค้งมาหน่อยยังเจอเลยครับไม่มีป้ายบอกเลยไม่มีป้ายเตือนข้างหน้า150เมตรคำสั่งนายใช้ไม่ได้ครับคำสั่งนายใช้ไม่ได้ผลไม่เป็นระเบียบครับขาดระเบียบดูไปนะครับไปนะครับตอนนี้ผมเข้าไปข้างในไม่ได้พี่สัญญาณตัดเลยติดตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่จะมอไซค์งั้นเลยครับเจ๊ไม่มีกล้องผมบอกว่ากล้องไปไหนเพิ่งเอากล้องมาติด6615ครับฝากสวัสดีสมาชิกทุกท่านนั่นด้วยนะครับมีกองนี้แล้วครับไม่จำระเบียบครับไม่มีป้าย110เมตรกล้องหน้าด่านไม่มีครับมีกล้องเนี่ยแค่ตรงเนี้ยอ้าวพวกคุมด่าผมอีก5นาทีครบเวลาแล้วครับผมเห็นไหมดูดิทำการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีไหมไปดูการเป่าของเจ้าหน้าที่แล้วมีไหมไม่มีครับไปครับคุมได้อีก5ทีจะวอ14แล้วไปนะครับจะคุมด่านบอกป้า150เมตรไม่มีให้พี่ข้างในเลยชี้ไปข้างในอย่างเดียวเลยครับร้องเรียนเอาข้างในโอ้ยตายแล้วประเทศไทยนี่กับมอไซค์ครับเน้นกับมอไซค์อย่างเดียวดูไปครับสนอบนตะทิน1เจ็ดนายทั้งหมด11นายผมเข้าไปข้างในไม่ได้นะข้างในมันกัดสัญญาณดูอะไรไม่ได้เลยพี่
ผมอยู่บางสปาร์ตนะว่าผมจัดขัดขวางเขาอีกเนี่ยทำถูกทำไปเลยครับระเบียบไม่ครบอ่ะครับตามระเบียบระเบียบไม่ครบอ่ะป้ายไม่มี150เมตรอ่ะก่อนถึงด่านครับกล้องหน้าด่านก็ไม่มีก่อนเข้าด่านมีอยู่แค่ตรงนี้ครับมันเนี่ยต่างตัวรถกระบังอยู่เนี่ยจอดบังเนี่ยกล้องอยู่เนี่ยครับเนี่ยรถก็จอดอยู่เนี่ยคนยืนอยู่เนี่ยการเป่านะแต่น้องก็ไปเดียวชนแล้วน้องก็ผมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะผมไม่ถ่ายดีกว่านะขายครั้งอื่นนะพี่ขออนุญาตขายครั้งอื่นนะครับดูหน้าดิ่งเห็นกันไม่กล้าถ่ายครับรถ4แล้วครับผมกอยไม่ครบอ่ะครับไม่ตามระเบียบอ่ะครับไม่เป็นตามระเบียบอ่ะผมว่าหลัก2สวยไม่นี่อ่ะครับตัวอย่างสนหลัก2อ่ะครับมันไม่เหมือนหลัก2อ่ะครับรถ4แล้วนะครับวันสี่แล้วครับวันสี่วันสี่แล้วครับวอร์14แล้วนะครับวอร์14แล้วครับไม่มีกล้องอ่ะ2คนนะครับเพิ่งเอามาใส่คนเพิ่งเอามาใส่ตอนแรกไม่มีกล้องเลยครับวอร์14แล้วครับเก็บแล้วครับพี่เก็บแล้วครับครับนั้นแค่นี้ก่อนนะครับวอร์14แล้วครับโอกาสหน้าค่อยเจอใหม่นะครับครับผมครับสวัสดีครับ